รายการธรรมะของมูลนิธิวัดพระเชตุพนครั้งที่101โดยประณีตก้องสมุทรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเมื่อครั้งที่แล้วได้พูดถึงธรรมะหมวด3ในสังคีติสูตรที่ท่านพระสารีบุตรรวบรวมแสดงไว้นะคะธรรมะหมวด3หมวดสุดท้ายที่ได้กล่าวไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือสิกขา3อันได้แก่อธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาสำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงธรรมะหมวด3ข้อต่อไปอันได้แก่ภาวนา3คือกายภาวนาการอบรมกายจิตภาวนาการอบรมจิตปัญญาภาวนาการอบรมปัญญาในเรื่องนี้นะคะอรรถกถาอธิบายว่าการอบรมทวาร5คือตาหูจมูกลิ้นกายของพระขีณาสกคือพระอรหันต์ชื่อว่ากายภาวนาสมาบัติ8ชื่อว่าจิตภาวนาปัญญาในอรหัตผลชื่อว่าปัญญาภาวนาจริงอยู่การอบรมทวารทั้ง5ของพระขีณาสพนั้นนะคะเป็นการอบรมดีแล้วเพราะกิเลสไม่สามารถจะรั่วไหลเข้ามาทางทวารทั้ง5ได้เลยส่วนสมาบัติ8ของพระขีณาสพนั้นก็ไม่ได้มีกำลังน้อยเหมือนสมาบัติของบุคคลอื่นนะคะแต่สมาบัติ8ของพระอรหันต์นั้นเป็นธรรมชาติมีกำลังปัญญาของพระขีณาสพก็เช่นเดียวกันค่ะชื่อว่าอบรมดีแล้วเพราะเป็นปัญญาที่ไพบูลย์เต็มที่แล้วด้วยเหตุนี้กายภาวนาจิตภาวนาและปัญญาภาวนาในข้อว่าภาวนา3นี้จึงหมายเอาภาวนาของพระอรหันต์ทั้งสิ้นนะคะเพราะท่านได้อบรมกายอบรมจิตและอบรมปัญญาดีแล้วต่อจากภาวนา3อย่างก็คืออนุตริยะ3อย่างนะคะอันได้แก่ทัศนานุตริยะปฏิปทานุตริยะและอิมุตตานุตริยะทัศนานุตริยะนั้นได้แก่การเห็นอย่างยอดเยี่ยมปฏิปทานุตริยะได้แก่การปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยมวิมุตตานุตริยะได้แก่การพ้นอย่างยอดเยี่ยมคำว่าอนุตริยะนั้นได้แก่สูงสุดยอดเยี่ยมนะคะอรรถกถาอธิบายไว้3นัยยะด้วยกันค่ะคือนัยยะแรกอธิบายว่าวิปัสสนาชื่อว่าทัศนานุตริยะการเห็นอย่างยอดเยี่ยมมรรคชื่อว่าปฏิปทานุตริยะการปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยมผลชื่อว่าวิมุตตานุตริยะการพ้นอย่างยอดเยี่ยมนี่เป็นคำอธิบายในนัยยะที่1 นะคะสำหรับในนัยยะที่2ท่านอธิบายว่าผลชื่อว่าทัศนานุตริยะการเห็นอย่างยอดเยี่ยมมรรคชื่อว่าปฏิปทานุตริยะการปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยมนิพพานชื่อว่าวิมุตตานุตริยะการพ้นอย่างยอดเยี่ยมนี่เป็นคำอธิบายในนัยยะที่2นะคะสำหรับในนัยยะที่3ท่านแสดงว่านิพพานชื่อว่าทัศนานุตริยะการเห็นอย่างยอดเยี่ยมเพราะการเห็นสิ่งอื่นที่ยิ่งกว่านิพพานไม่มีนะคะมรรคชื่อว่าปฏิปทานุตริยะการปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยมผลชื่อว่าวิมุตตานุตริยะการพ้นอย่างยอดเยี่ยมขอสรุปให้ฟังรวมทั้ง3นัยยะเลยนะคะว่าทัศนานุตริยะการเห็นอย่างยอดเยี่ยมได้แก่วิปัสสนา1ผล1นิพพาน1 3นัยยะมี3อย่างนะคะส่วนปฏิปทานุตริยะการปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยมได้แก่มรรคอย่างเดียวทั้ง3นัยยะนะคะ
ส่วนวิมุตตานุตริยะการพ้นอย่างยอดเยี่ยมนั้นได้แก่ผล1นิพพาน1 3นัยยะมีเพียง2อย่างนะคะท่านผู้ใดถึงอนุตริยะ3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแหละนะคะก็ชื่อว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะคราวนี้ขอต่อไปยังธรรมะหมวด3ข้อต่อไปนะคะได้แก่สมาธิ3คือ 1. สวิตกะสวิจาระสมาธิได้แก่สมาธิที่ยังมีวิตกและวิจาร 2. อวิตกะวิจารมัตตสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกแต่มีวิจาร 3. อวิตกะอวิจารสมาธิได้แก่สมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารอรรถกถาอธิบายว่าปฐมฌานชื่อว่าสมาธิที่ยังมีวิตกและมีวิจารคือมีองค์ฌานพร้อมทั้ง5เลยนะคะนั่นคือมีทั้งวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาครบทั้ง5ส่วนทุติยฌานชื่อว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกแต่ยังมีวิจารคือมีองค์ฌานเหลือเพียง4คือวิจารปีติสุขเอกคตาทั้งนี้เพราะละวิตกได้แล้วนะคะส่วนฌานที่เหลือคือฌานที่3ฌานที่4ตามนัยยะของพระสูตรหรือฌานที่3ฌานที่4ฌานที่5ตามนัยยะของพระวิธรรมชื่อว่าสมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเพราะละทั้งวิตกวิจารได้หมดแล้วจึงก้าวขึ้นสู่ฌานที่สูงกว่าได้นะคะต่อจากสมาธิ3อย่างได้แก่สมาธิอีก3อย่างคือสุญญตสมาธิ1อนิมิตตสมาธิ1และอัปปนิหิตสมาธิอีก1อรรถกถาอธิบายว่าที่ปัจจนาของบุคคลผู้เห็นขันธ์5โดยความเป็นของว่างเปล่าปราศจากตัวตนชื่อว่าสุญญตาเพราะความไม่มีแห่งกิเลสของผู้ที่กระทำความไม่มีตัวตนเป็นอารมณ์สมาธิในมรรคเพราะการถึงวิปัสสนานั้นชื่อว่าสุญญตสมาธิแม้สมาธิในผลเพราะการถึงมรรคนั้นก็ชื่อว่าสุญญตสมาธินะคะรวมความว่าสมาธิในมรรคและในผลที่มีอนัตตาเป็นอารมณ์ชื่อว่าสุญญตสมาธิค่ะส่วนอนิมิตสมาธินั้นได้แก่สมาธิในมรรคผลของวิปัสสนาที่มีอนิจจคือความไม่เที่ยงเป็นอารมณ์เพราะความไม่มีกิเลสที่กระทำซึ่งนิมิตคือความเที่ยงเป็นอารมณ์นะคะส่วนอัปปนิหิตสมาธิได้แก่สมาธิในมรรคผลของวิปัสสนาที่มีทุกความทนไม่ได้ของขันธ์5เป็นอารมณ์การจัดสมาธิโดยนัยยะที่อธิบายไปแล้วนี้เป็นการจัดโดยการบรรลุมรรคผลนะคะต่อไปท่านจัดโดยการกล่าวถึงคุณของสมาธินั่นคือมรรคสมาธิชื่อว่าสุญญตะเพราะสูญจากกิเลสมีราคะเป็นต้นชื่อว่าอนิมิตตะเพราะความไม่มีซึ่งนิมิตแห่งราคะเป็นต้นชื่อว่าอัปปนิหิตะเพราะความไม่มีการตั้งอยู่แห่งราคะเป็นต้นนี้เป็นการจัดสมาธิ3อย่างโดยความที่สมาธินี้มีคุณดังกล่าวแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะท่านจัดไว้โดยอารมณ์โดยอธิบายว่านิพพานนั้นชื่อว่าสุญญตาด้วยอนิมิตะด้วยอัปปนิหิตะด้วยเพราะสูญจากกิเลสมีราคะเป็นต้นและไม่มีนิมิตและที่ตั้งแห่งราคะเป็นต้นด้วยเหตุนั้นมรรคสมาธิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จึงชื่อว่าสุญญตสมาธิอนิมิตะสมาธิและอัปปนิหิตะสมาธินี่เป็นการกล่าวถึงสมาธิ3อย่างโดยอารมณ์นะคะต่อจากสมาธิ3อย่างก็ถึงโสเจยะความสะอาด3อย่าง
ความสะอาด3อย่างนั้นก็คือ 1. กายะโสเจยะความสะอาดทางกาย 2. วจีโสเจยะความสะอาดทางวาจา 3. มโนโสเจยะความสะอาดทางใจธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความสะอาดกายวาจาใจชื่อว่าโสเจยะนะคะกายะโสเจยะความสะอาดทางกายจึงได้แก่กายสุจริต3คือการงดเว้นจากปานาติบาตการฆ่าสัตว์1งดเว้นจากอทินนาทานการถือเอาของที่เจ้าของเขาหวงแหนไม่อนุญาต1งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในบุตรภรรยาสามีของผู้อื่น1ส่วนวจีโสเจยะความสะอาดทางวาจาก็ได้แก่วจีสุจริต4อย่างนะคะคือ 1. งดเว้นจากมุสาวาทการกล่าวเท็จ 2. งดเว้นจากปิสุนาวาทการกล่าวส่อเสียด 3. งดเว้นจากพรุสวาทการกล่าวคำหยาบ 4. งดเว้นจากสัมผัสปราปวาทการกล่าวเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระนะคะสำหรับมโนโสเจยะความสะอาดใจนั้นได้แก่มโนสุจริต3อย่างคือ 1. อนัพพิชชาการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นมาเป็นของตน 2. อัพยาบาทการไม่ปองร้ายผู้อื่นก็ 3. สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องว่าบุญมีบาปมีเป็นต้นนะคะรวมความว่าผู้ที่มีความสะอาดกายสะอาดวาจาและสะอาดใจนั้นคือผู้ที่มีสุจริตกรรม10ประการนั่นเองนะคะคราวนี้เป็นธรรมะหมวด3ข้อต่อไปค่ะคือโมนยะ3อย่างนะคะคือ 1. กายะโมนยะทำที่ทำให้เป็นมุนีทางกายข้อ 2. วจีโมนยะทำที่ทำให้เป็นมุนีทางวาจาข้อ 3. มโนโมนยะทำที่ทำให้เป็นมุนีทางใจอรรถกถาอธิบายว่าทำที่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นผู้นิ่งและทำความเป็นมุนีคือผู้รู้เรียกว่าโมนยะนะคะท่านอธิบายไว้อย่างละเอียดโดยตั้งคำถามว่ากายะโมนยะทำที่ทำให้เป็นผู้รู้หรือมุนีทางกายเป็นไฉนและก็ตอบว่าการละทุจริต3อย่างคือปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารชื่อว่ากายะโมนยะนะคะกายสุจริต3ก็ชื่อว่ากายะโมนยะญาณะคือปัญญาอันมีกายเป็นอารมณ์ก็ชื่อว่ากายะโมนยะมรรคอันเป็นไปพร้อมกับด้วยกายะปริญญาการกำหนดรู้กายชื่อว่ากายะโมนยะการประหารฉันทราคะความยินดีพอใจในกายชื่อว่ากายะโมนยะการเข้าจตุตถฌานระดับกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกได้ก็ชื่อว่ากายะโมนยะทั้งหมดนี้เรียกว่ากายะโมนยะทั้งสิ้นนะคะแล้วท่านก็ตั้งปัญหาต่อไปว่าวจีโมนยะเป็นไฉนแล้วท่านก็ตอบเองนะคะว่าการละวจีทุจริต4อย่างคือการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อชื่อว่าวจีโมนยะวจีสุจริต4ชื่อว่าวจีโมนยะญาณะคือปัญญาอันมีวาจาเป็นอารมณ์ชื่อว่าวจีโมนยะมรรคอันเป็นไปพร้อมกับด้วยวาจาปริญญาการกำหนดรู้วาจาชื่อว่าวจีโมนยะนะคะการละฉันทราคะในวาจาก็ชื่อว่าวจีโมนยะการเข้าทุติยฌานเพราะดับเสียซึ่งวจีสังขารคือวิตกวิจารตามฌานโดยจตุกนัยก็เรียกว่าวจีโมนยะนะคะต่อจากนั้นท่านก็ถามถึงมโนโมนยะว่า
ข้าแก่อะไรแล้วท่านก็ตอบว่าการละมโนทุจริต3คืออภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิชื่อว่ามโนโมเนยะมโนสุจริต3คืออนัพพิชฌาอัพยาบาทสัมมาทิฏฐิก็ชื่อว่ามโนโมเนยะญาณปัญญาอันมีมนะคือใจเป็นอารมณ์ชื่อว่ามโนโมเนยะมรรคอันสรคตด้วยมโนปริญญาชื่อว่ามโนโมเนยะการละฉันทราคะความยินดีพอใจในมนะคือใจได้ชื่อว่ามโนโมเนยะนะคะการเข้าสัญญาเวทิตะนิโรธระดับจิตสังขารคือสัญญาและเวทนาเสียได้ก็ชื่อว่ามโนโมเนยะนะคะขอสรุปให้ฟังอีกทีนะคะว่ากายโมเนยะคือทำที่ทำให้เป็นมุนีทางกายมี6อย่างคือ1การละกายทุจริต3 2กายสุจริต3 3ญาณปัญญาอันมีกายเป็นอารมณ์4มรรคอันเกิดพร้อมกับกายปริญญา5การประหารความยินดีพอใจในกาย6การเข้าจตุตฌานตามฌานจตุกนัยรวมเป็น6อย่างด้วยกันนะคะต่อไปก็คือวจีโมนยะทำที่ทำให้เป็นมุนีทางวาจาก็มี6อย่างเหมือนกันค่ะคือ 1. การละวจีทุจริต 4 2. วจีสุจริต 4 3. ญาณปัญญาอันมีวาจาเป็นอารมณ์ 4. มรรคอันเกิดพร้อมกับวจีปริญญา 5. การประหารความยินดีพอใจในวาจา 6. การเข้าทุติยฌานตามฌานจตุกนัยรวมเป็นวจีโมเนยะ6อย่างนะคะต่อไปเป็นมโนโมเนยะ6อย่างคือ1การละมโนทุจริต3อย่าง2มโนสุจริต3อย่าง3ญาณอันมีมโนเป็นอารมณ์4มรรคอันเกิดพร้อมกับมโนปริญญา5. การประหารความยินดีพอใจในมโน 6. การเข้านิโรธสมาบัติจึงรวมเป็นมโนโมเนยะ6อย่างด้วยกันนะคะรวมทั้งหมดคือทั้งทางกายทางวาจาทางใจจึงเป็น18อย่างนะคะธรรมะหมวด3ข้อต่อไปได้แก่โกศลหรือโกศลความฉลาด3อย่างคือ 1. อายะโกสัลละความฉลาดในเหตุแห่งความเจริญ 2. อปายะโกสัลละความฉลาดในเหตุแห่งความเสื่อม 3. อุปายะโกสัลละความฉลาดในเหตุแห่งความเจริญและความเสื่อมอัตถกถาท่านอธิบายตามพระไตรปิฎกทุกขังคปกรณ์ว่าอายะโกศลได้แก่บุคคลผู้มีปัญญาย่อมรู้ชัดว่าเมื่อเราพิจารณาธรรมเหล่านี้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะไม่เกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะละได้หรือเมื่อเราพิจารณาธรรมเหล่านั้นนะคะกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความพินโยยิ่งเพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญและเพื่อความบริบูรณ์สรุปว่าปัญญาที่รู้ว่าการพิจารณาทำอะไรอกุศลจึงจะไม่เกิดและกุศลจึงจะเกิดขึ้นแทนนี้เรียกว่าอายะโกศลนะคะคำว่าอายะหมายถึงเหตุให้เจริญสำหรับอปายะโกศลมีอธิบายว่าบุคคลผู้มีปัญญาย่อมรู้ชัดว่าเมื่อเราพิจารณาธรรมะเหล่านี้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปหรือเมื่อเราพิจารณาธรรมะเหล่านี้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งก็จะเกิดขึ้นนะคะและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
จะพิญโยยิ่งเพื่อความไพบูลย์เพื่อความบริบูรณ์สรุปว่าปัญญาที่รู้ว่าเมื่อพิจารณาทำอะไรกุศลจึงเกิดขึ้นไม่ได้และอกุศลจะเกิดขึ้นชื่อว่าอปายโกศลก็อปายะนั้นหมายถึงเหตุให้เสื่อมนะคะส่วนปัญญาทั้งหมดที่สามารถแก้ไขในกิจรีบด่วนและในภัยที่เกิดขึ้นแล้วนั้นชื่อว่าอุปายโกศลความฉลาดในเหตุแห่งความเจริญและความเสื่อมค่ะต่อจากโกศล3อย่างก็คือมัทะความเมา3อย่างนะคะมีอารมคยะมัทะความเมาในความไม่มีโรคโยภณะมัทะความเมาในความเป็นหนุ่มสาวและชีวิตะมัทะความเมาในชีวิตซึ่งอรรถกถาอธิบายว่ามานะคือความถือตัวด้วยอำนาจแห่งอาการเมาชื่อว่ามัทะความเมานะคะท่านยังอธิบายต่อไปว่าบางคนคิดว่าเราอายุตั้ง60ปี70ปีแล้วแต่ก็ไม่เคยต้องกินยาแก้โรคใดๆแม้แต่ลูกสมอไทยเลยส่วนคนอื่นสิต้องกินอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีใครที่ไม่มีโรคเหมือนเราเมื่อคิดอย่างนี้นะคะก็เที่ยวไปไม่ทำกุศลอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้เมาความไม่มีโรคบางคนไม่เมาในความไม่มีโรคแต่ก็เมาในความเป็นหนุ่มสาวทั้งนี้เพราะคิดว่าเดี๋ยวนี้เรายังหนุ่มสาวอยู่เอาไว้ทำบุญเมื่อแก่ก็ได้เมื่อคิดอย่างนี้นะคะก็เที่ยวไปไม่ทำกุศลนี้เรียกว่าเมาในความเป็นหนุ่มสาวหารู้ไม่ว่าเราอาจจะตายเสียก่อนแก่ก็ได้นะคะเป็นเหตุให้ไม่ได้เจริญกุศลเท่าที่ควรส่วนอีกประเภทหนึ่งนั้นเมาในชีวิตคือมีมานะว่าเราได้มีชีวิตแล้วกำลังมีชีวิตอยู่และเราจะยังมีชีวิตอยู่อีกนานเรามีความสุขแล้วขณะนี้เรากำลังมีความสุขต่อไปก็จะมีความสุขเพราะมัวเมาในความสุขในชีวิตอย่างนี้นั่นเองคะจึงประมาทไม่ทำความดีเอาไว้พระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายโดยแท้ผู้ที่เมาในความไม่มีโรคเมาในความเป็นหนุ่มสาวเมาในชีวิตย่อมเดินทางเข้าไปสู่ความตายคือตายโดยไร้ประโยชน์ปราศจากความดีตายแล้วก็เข้าไปสู่ทางของพยายมคือนรกโดยแท้ค่ะธรรมะหมวด3ข้อต่อไปนะคะได้แก่อธิปเตยะความเป็นใหญ่3อย่างคือ1อัตตาธิปเตยะความมีตนเป็นใหญ่2โลกาธิปเตยะความมีโลกเป็นใหญ่3ธรรมาธิปเตยะความมีธรรมะเป็นใหญ่ซึ่งพูดอย่างไทยๆเราก็คืออัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตยนะคะซึ่งอรรถกถาอธิบายว่าการไม่ทำความชั่วเพราะปรารภตนนึกถึงตนเป็นใหญ่ว่าเราเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติถึงอย่างนี้ย่อมไม่ควรทำบาปชื่อว่าอัตตาธิปเตยะหรืออัตตาธิปไตยว่ามีตนเป็นใหญ่ถ้านึกถึงตนแล้วละอายไม่ทำความชั่วอย่างนี้ก็ไม่ใช่มานะนะคะกลับเป็นกุศลไปส่วนความมีโลกเป็นอื่นนั้นเพราะปรารภโลกคือผู้อื่นสัตว์อื่นเป็นต้นว่าใครๆเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนดีมีเมตตาเพราะฉะนั้นถ้าใครเขารู้ว่าเราขาดเมตตาทำร้ายสัตว์เขาก็คงจะติเตียนเราเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ทำร้ายสัตว์เป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าโลกาธิปเตยะปรารภโลกเป็นใหญ่นะคะส่วนที่ว่าปรารภธรรมะเป็นใหญ่นั้นได้แก่ไม่กระทำบาปเพราะปรารภถึงโลกุตรธรรมให้เป็นใหญ่คงจะนึกว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้น
ต้องอาศัยการทำความดีเป็นพื้นหาได้สายความชั่วไม่เมื่อนึกอย่างนี้นะคะก็ไม่กล้าทำบาปความชั่วเพราะฉะนั้นการมีตนเป็นใหญ่มีโลกเป็นใหญ่หรือมีธรรมะเป็นใหญ่แล้วทำแต่ความดีอย่างนี้นับว่าน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าเรานึกถึงตนเป็นใหญ่เช่นอยากได้ของของคนอื่นมาเป็นของตนแล้วลงมือขโมยมาอย่างนี้ก็น่ารังเกียจน่าติเตียนเป็นอย่างยิ่งนะคะหรือนึกถึงโลกคือคนอื่นเป็นใหญ่แล้วทำในสิ่งที่ไม่สมควรเช่นใครเข้ามาชวนไปปลุกระดมล้มล้างชาติศาสนาเราก็ไปไม่ไปก็กลัวเขาจะหาว่าไม่ทันสมัยเป็นคนคลึกอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปน่ากลัวนะคะขออย่าให้ใครคิดปรารภโลกอย่างนี้เลยค่ะเพราะเมื่อปรารภแล้วก็จะมีแต่บาปอกุศลมีแต่การทำชั่วมีแต่การลงอบายในอนาคตสำหรับธรรมะข้อต่อไปได้แก่คาถาวัตถุ3อย่างนะคะคือ1ปรารภกาลส่วนอดีตกล่าวถ้อยคำว่ากาลที่ล่วงไปแล้วอย่างนี้ข้อ2ปรารภกาลส่วนอนาคตด้วยถ้อยคำว่ากาลที่ยังมาไม่ถึงจักมีอย่างนี้ข้อ3ปรารภกาลส่วนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในบัดนี้กล่าวถ้อยคำว่ากาลส่วนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าบัดนี้เป็นอยู่อย่างนี้ก็คำว่าคาถาวัตถุในพระสูตรนี้นะคะหมายถึงเหตุแห่งการกล่าวท่านอธิบายว่าได้แก่การปรารภถึงขันธ์ 5ในอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นว่ารูปอันใดที่เป็นอดีตรูปอันนั้นก็ดับไปแล้วการบัญญัติรูปอันนั้นก็ล่วงไปแล้วส่วนของรูปนั้นก็ล่วงไปแล้วไม่มีอยู่แล้วส่วนแห่งรูปนั้นจักไม่มีในอนาคตส่วนแห่งรูปนั้นไม่มีแม้ในปัจจุบันนะคะนั่นคือรูปอะไรที่ดับไปแล้วก็ดับไม่เหลือการจะบัญญัติตั้งชื่อรูปอย่างนั้นว่าอย่างโน้นอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่มีนะคะชื่อที่เคยมีอยู่ก็หมดไปด้วยแม้รูปนั้นก็เหลือมาถึงอนาคตไม่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นการปฏิเสธความที่รูปเป็นต้นเป็นของเที่ยงยั่งยืนโดยแท้การปรารภอย่างนี้เป็นการปรารภของผู้เป็นสัมมาทิฏฐินะคะเพราะฉะนั้นคาถาวัตถุทั้ง3อย่างนี้ที่ปรารภขันในอดีตอนาคตและปัจจุบันจึงเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่สามารถเข้าถึงความจริงของรูปนามขันธ์ 5ได้โดยถูกต้องนะคะต่อไปท่านพระสารีบุตรแสดงถึงวิชา3คือปุเพนิวาสานุสติญาณวิชาวิชาคือความรู้จักระลึกชาติในการก่อนได้ข้อ2สัตตานังจุตูปปาตญาณวิชาวิชาคือความรู้จักกำหนดจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายนะคะข้อ3อาสวัคคยญาณวิชาวิชาคือความรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปอัตถกถาท่านอธิบายว่าชื่อว่าวิชาเพราะแทงทะลุหรือเจาะความมืดได้คงจะหมายถึงทำลายความมืดให้หมดไปทำให้ความสว่างปรากฏขึ้นแทนอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าวิชาแม้พระอัตถวาทกระทำให้รู้แจ้งก็วิชาที่ชื่อว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนั้นเพราะเมื่อเกิดขึ้นเจาะทะลุความมืดอันปกคลุมอันปกปิดบุพเพนิวาสะคือขันธ์อันเป็นที่อาศัยในชาติก่อนๆแล้วทำให้แจ้งซึ่งบุพเพนิวาสะคือขันธ์อันเป็นที่อาศัยในชาติก่อนๆได้นะคะแม้วิชาที่ชื่อว่าจุตูปปาตญาณก็เพราะเมื่อเกิดขึ้นทำลายความมืดที่ปกปิดจุติและปฏิสนธิแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งจุติและปฏิสนธินั้นจุตินั้นหมายถึงการตายปฏิสนธิ
หมายถึงการเกิดนะคะวิชาที่ชื่อว่าอาสวัคยญาณก็เพราะเมื่อเกิดขึ้นทำลายความมืดที่ปกปิดอริยสัจ4เสียแล้วกระทำให้แจ่มแจ้งในอริยสัจ4นะคะด้วยเหตุที่เมื่อทำลายอวิชชาคือความมืดได้แล้ววิชาหรือแสงสว่างคือความรู้ก็เกิดขึ้นในขณะนั้นเหมือนความมืดหายไปความสว่างก็ปรากฏขึ้นทันที